ผยโฉมสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์ขวัญใจแม่ลูกจากงานประกาศรางวัล Amelin Baby and Kids Award 2024กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับงานประกาศรางวัล Amelin Baby and Kids Award 2024รางวัลสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์แม่ลูกอันดับหนึ่งในใจคนไทยโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ Amelin Baby and Kids ภายใต้ AME Imaginative ในเครือ Amelin Groupโดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6ในคอนเซปต์ Family Well-being การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์สินค้าเพื่อการเลี้ยงดูลูกรักอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์และร่วมปลูกฝังพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูกโดยในปีนี้มอบรางวัลให้แก่แบรนด์สินค้าและบริการที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์รวมทั้งสิ้น96รางวัลค่ะทุกรางวัลที่ได้รับวันนี้เลยนะคะก็กองบรรณาธิการก็ทำงานหนักมากในการคัดเลือกนะคะเดี๋ยวให้คุณเจี๊ยบเล่าอีกทีนึงว่าขนาดไหนนะคะก็คิดว่าทุกรางวัลที่เรามอบให้ก็คือคำขอบคุณแทนคุณแม่ทุกคนแทนครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะถ้าเป็นปีนี้ก็อย่างที่ผ่านมานะคะเราก็มีงาน Amelin Baby and Kids Fair นะคะก็3ครั้งเนาะเช่นกันกับปีหน้าค่ะเราก็จะมีงานให้ติดตามกันที่เดิมที่ไบเทคบางนานะคะแต่ละธีมก็จะต่างกันออกไปนะคะนอกจากนั้นแล้วปีหน้าเรื่องของรางวัล Awards เราจะมีการขยับสาขารางวัลให้มากขึ้นนะคะมองถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าสินค้าต่างๆเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราอยากจะขยายนะคะกลุ่มทาร์เก็ตออกไปให้ไปจับในพื้นที่ของเด็กๆที่อายุตั้งแต่5ถึง12ขวบนั่นก็คือกลุ่ม Kids มากขึ้นงานแฟร์อาจจะมีงานพิเศษสำหรับกลุ่มนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างในปีนี้ที่เราโฟกัสเป็นเรื่องที่ Healthy Living and Eco Friendly นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเทรนด์ของในช่วงปี2024 2025ด้วยที่ในกลุ่ม Family เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Eco Concern Family คือทุกคนใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราก็เลยทำให้เราดึงจุดเด่นตรงนี้มาใช้กับมาใช้เป็นคีย์หลักของเราในปีนี้ค่ะก็จะเป็นเราก็จะหาจุดสนใจใหม่ครอบครัวจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแม่อยู่แล้วเราก็จะดึงจุดเล็กๆที่พ่อแม่สนใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะทั้งเรื่องอย่างที่บอกอย่างในปีนี้เป็นเรื่องอีโคในปีถัดไปเราก็จะหามุมในแง่มุมที่คุณแม่คอนเซิร์นแล้วก็นึกถึงตลอดเวลามาใช้เป็นข้อกำหนดในการคัดสรรสินค้าที่ดีต่อไปค่ะถามว่ายากง่ายแค่ไหนจริงๆแล้วเราปีนี้ข้อดีของเราคือเรามีกรรมการคณะกรรมการที่มาเป็นตัวช่วยให้กับเรานะคะคณะกรรมการทั้ง3ท่านเองมีจุดเด่นแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันทั้งคุณโรสเลิศพรเนี่ยก็เป็นทางด้านพยาบาลเป็นเกี่ยวกับแม่และเด็กโดยเฉพาะอย่างคุณโบก็เป็นตัวแทนของคุณพ่อหรือผู้หมอดร.ปนัดดาเองก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาการเด็กฉะนั้นเราเหมือนเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีกรรมการที่ดีในการช่วยกองบรรณาธิการในการคัดเลือกอีกทีด้วยค่ะค่ะก็ขอบคุณอย่างแรกเลยก็คือขอบคุณคุณแม่ทั้ง 30,000 กว่าคนที่เข้ามาร่วมโหวตกับเราในโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่เราได้คัดเลือกคัดสรรแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในการทำงานด้วยในทุกๆปีที่ผ่านมาก็ฝากติดตามนะคะ Amelin Baby and Kids เราก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อทั้งทุกท่านที่ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อทุกๆคนในครอบครัวของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ